โอเคมาครับมาดูกันว่าผมจะแนะนำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับการทิ้งระเบิดในห้องเครื่องบินสำหรับเครื่องบินที่ไม่มีถูเล็งนะอย่างแรกนะครับเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะบอมแอคทิเวชั่นไทม์นะครับมันมีหน่วยเป็นวินะมันคืออะไรมันคือชนวนระเบิดครับใช่เราสามารถตั้งเลือกได้ว่าให้ระเบิดเราอะไปชนกับพื้นปุ๊บและจะมีคูลดาวน์เท่าไหร่ก่อนที่มันจะระเบิดถูกไหมยิ่งระเบิดลูกใหญ่ๆนะครับเรายิ่งต้องการเวลาในการหนีออกจากทิ้งจุดที่เราทิ้งนานเท่านั้นนะครับเพราะผมจะไปทิ้งต่ำใช่ไหมผมเลยจะเอาไปประมาณเท่าไหร่250กิโลใช่ไหมเอาเป็น1วิแล้วกันเพราะว่าจะได้มีเวลาหนีด้วยอย่างแรกมาถึงโฟกัสเครื่องทิ้งระเบิดก่อนเราบินอยู่สูงเหนือกับเป้าหมายใช่ไหมพอเราเห็นเป้าหมายปุ๊บๆนะครับเราก็นี่แหละครับพลิกลำแล้วก็กดหัวลงแบบนี้นะครับแล้วก็จัดแกงท่าให้มันตรงแล้วก็เอาเป้าเราเอาเป้าเครื่องบินเราชี้เลยนะในมุมนี้นะครับในมุมต่ำนี้นะในมุมดิ่งนี้นะครับพอปุ๊บทิ้งแล้วก็ดึงเครื่องขึ้นเลยครับปั๊กระเบิดตกเป๊ะประมาณนี้ไปฝึกบ่อยๆเดี๋ยวจะแม่นนะไปทำให้เห็นภาพเดี๋ยวแป๊บนึงการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินที่ไม่มีเป้าเล็งช่วยนะครับสำหรับเครื่องใบพัดนะมันจะมี2วิธีใหญ่ๆนะครับอย่างที่1เลยทิ้งต่ำอันนี้ทิ้งต่ำเนี่ยใช้กันบ่อยนะครับอย่างที่2นะครับอย่างที่2คือทิ้งจากมุม90องศาอย่างที่ผมโชว์ให้ดูก่อนหน้านี้ใช่ไหมส่วนรอบนี้ผมจะสอนทิ้งต่ำก่อนอย่างแรกเลยครับเราต้องมาตั้งชนวนระเบิดก่อนนะตรงนี้นะบอมแอคทิเวชั่นไทม์นะครับตั้งชนวนระเบิดเสร็จปุ๊บใช่ไหมอย่างเช่นลูกใหญ่เนี่ยพันปอนเนี่ยผมขอตั้งเป็น 1.5 นะเพราะลูกมันแรงมากลูกมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ไปกันเลยครับนะ 1.5 โอเคเริ่มมาปุ๊บเราบินหาเป้าหมายก่อนอย่างแรกบินไปบินไปเรื่อยๆบินไปเรื่อยๆนะแล้วค่อยแล้วทีนี้เราค่อยๆลงต่ำครับแต่ระดับลงไปครับนะและมันจะมีจังหวะ1 2 3 4แล้วก็ทิ้ง1 2 3 4แล้วก็ทิ้งเดี๋ยวผมจะสอนนับไปทีนึงจะช้านะครับจะช้านะอ่ะเราอย่างแรกเราต้องลงไปหาก่อนนะว่าศัตรูยิงกันตรงไหนอะไรพวกนี้นะพอเรารู้แล้วนะว่าศัตรูอยู่ไหนเราก็มุ่งหน้าไปตรงนั้นเลยครับอย่างเช่นด่านนี้ใช่ไหมมันจะเกิดตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมศัตรูก็จะเกิดตรงนี้ผมจะไปตรงนี้ก่อนแล้วพอวะไม่ใช่วะศัตรูเกิดตรงนี้เพื่อเราเกิดตรงนี้ศัตรูเกิดตรงนี้โอเคเราจะไปที่เกิดเขาก่อนเนาะไปหาเป้าหมายนะครับพอเราเจอเดี๋ยวพอเราเจอเป้าหมายผมจะสอนนับ1 2 3 4แล้วก็ทิ้งนะครับแรกอ่ะอาจจะฝึกบินเลยเป้าหมายไปก่อนก็ได้ฝึกบินเลยเป้าหมายไปก่อนเราจะจำความเร็วของเครื่องได้นะแล้วก็ค่อยวนมาทิ้งก็ได้นะครับอย่างนี้เลยนะพอเราเห็นไหมเราก็ตีออกข้างเลยนะเดี๋ยวในเอยิงเดี๋ยวในเอเห็นเราตีออกข้างนะครับเห็นปุ๊บนะครับเห็นไหมเห็นเป้าหมายยังเห็นแล้วเนาะเห็นเนาะในไลท์แล้วก็จะพลิกลำครับตั้งลำอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะดีลงไปครับไม่ต้องเร่งเครื่องนะไม่ต้องเร่งเครื่องนะอันตรายนะครับแล้วก็เป้าเราอ่ะชี้ไปที่เป้าหมายนะครับแล้วก็นับเลยพอเห็นเครื่องมันเต็มลำละ1 2 3 4ทิ้งแล้วก็เครื่องยกเครื่องขึ้นครับแบบนี้เห็นป่ะพอเห็นรถถังหรือเป้าหมายที่เราจะทิ้งเต็มลำแล้วให้นับ1 2 3 4ทิ้งประมาณนี้เพราะว่าเครื่องบินมันจะไม่บินช้ากว่านี้หรอกครับต่อให้บินเร็วกว่านี้คุณก็ทิ้งได้ความเร็วประมาณนี้นะลองดูอีกรอบนึงนะครับเราเห็นเป้าหมายแล้วเราเห็นเป้าหมายละหลักคันนี้นะครับเราก็ดิ่งลงไปครับเพราะว่าเราจะมีความเร็วจากการดิ่งอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็กดหัวลงไปนะอย่าดิ่ง90องศานะเครื่องเร็วเกินเนี่ยพอเห็นเครื่องรถถังเต็มคันครับนับ1 2 3 4ทิ้งเห็นป่ะโอเคโอเคไหมไม่โอเคไม่เก็ตสิท่าไม่เก็ตกันสิท่าเดี๋ยวลองอีกวิธีนึงก็ได้ครับอีกวิธีนึงครับดิ่งทิ้งจาก90องศาไอเนี่ยทิ้งง่ายครับแต่ว่าไม่เหมาะกับเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นะเพราะว่ากว่าที่เราจะระเบิดจะถึงพื้นใช่ไหมกว่าที่ระเบิดจะถึงพื้นนะครับมีโอกาสที่เป้าหมายจะเคลื่อนที่หนีไปแล้วหรือเราโดนในเอสอยนะครับเพราะว่าเราดิ่งมาจากข้างบนถูกไหมเราจะเด่นมากเลยนะเราจะค่อยๆนะครับเดี๋ยวขอเติมระเบิดก่อนนะขอเติมระเบิดก่อนอย่างแรกขอเติมระเบิดก่อนLeave the painยิบตะเพนนะครับจำไว้ว่าเป้าชี้เป้าหมายเสร็จปุ๊บเห็นเป้าหมายเต็มคันนะครับในเป้าเรานับเลย1 2 3 4ทิ้งดึงหัวขึ้นอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ชิ้นฝึกไปเรื่อยๆฝึกนับจังหวะของเต็มไปเรื่อยๆนะ1 2 3 4ทิ้ง1 2 3 4ทิ้งอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปกดดันตัวเองว่าจะต้องทิ้งให้โดนตานี้ไว้คุณทิ้งสัก20ลูกมันต้องโดนบ้างแหละสักลูกนึงถูกไหมโอเคไปครับเหมือนเดิมนะเราจะคราวนี้เราจะไม่ดิ่งนะคราวนี้เราจะไม่ลงต่ำนะครับเพราะเราจะ
ทิ้งจาก90องศาถูกไหมเราต้อง เราต้องใช้ความสูงในการเล็งนะครับอ่ะทีเราบินไปเลยครับความสูงนะสักประมาณ 1,600 เอ้ยตอนนี้ผมอยู่ 2,000 ใช่ไหมเอาสัก 1,700 แล้วกัน 1,700 1,400 1,500 1,700 ประมาณเนี้ยกำลังดีนะเดี๋ยวลำนี้มันเกิดสูงไงเราก็ไปขับไต่ไปเรื่อยๆบินไปเรื่อยๆรอถึงเป้าหมายไม่ต้องรีบ S4 เปิดเทอร์โมไม่ได้แล้วหรอติดกล้องหรือยังอ่ะถ้าติดกล้องเรื่อยก็ต้องเปิดได้นะถ้าติดกล้องได้ไอ้ถ้าติดกล้องไปน่าจะเปิดเทอร์โมได้นะครับลองดูหรือบักวะโอเคมาใกล้ถึงเป้าหมายแล้วครับเห็นนะเห็นไหมเพื่อนเรายิงกันอยู่เราก็ดูเลยเราก็สังเกตจุดที่เขายิงกันเลยเห็นแสงปืนไหมเนี่ยเขายิงตรงนี้ใช่ไหมไอ้นี่เขายิงใช่ไหมเพื่อนยิงโดนเราดูเลยครับเราเลือกเลยเลือกช้อปปิ้งตามสบายเลยครับแล้วทีนี้แหละนะแล้วก็พอไปอยู่เนื้อหัวเขานะอยู่เนื้อหัวเขาเสร็จปุ๊บนะครับเราเลือกเลยเราจะเล็งคันไหนเราก็คันนี้กันคันนี้นะผมจะคันนี้นะคันนี้น่าอยู่ไกลสุดนะเดี๋ยวเราไปอยู่เนื้อหัวก่อนนะอยู่เนื้อหัวก่อนนะโอเคครับพอได้ที่แล้วนะผ่อนเครื่องนิดนึงยกหัวขึ้นกด A ค้างหรือ D ค้างนะครับให้มันพลิกลำลงไปแล้วก็กดหัวลงแบบนี้นะแบบนี้เลยนะเอาละศัตรูน่าจะโดนเพื่อนยิงแล้วก็พลิกลำให้มันตรงนะครับแล้วก็พอใกล้จะถึงพื้นนะครับคุณเอาเป้าชี้ไว้นะจุดที่คุณตกแล้วคุณก็ดึงหัวขึ้นนะระเบิดตกทิ้งสูงไปว่ะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะขึ้นไปใหม่นะขึ้นไปใหม่1,200นะ1,200โอเคบางเสียจะต้องทิ้งต่ำกว่านี้ว่ะโอเคอ่ะไปครับพลิกลำพลิกลำลงมาครับเลือกเป้าหมายครับพลิกลำให้ตรงครับเสร็จปุ๊บทิ้งแล้วก็ดึงหัวขึ้นประมาณนี้นะประมาณนี้เลยแต่ฝึกกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองสำหรับการทิ้งระเบิดด้วยเครื่องบินใบพัดที่ไม่มีศูนย์เล็งให้นะครับฝากไว้ด้วยนะก็บอกเลยว่าเดี๋ยวจะตัดเป็นคลิปลงให้นะใครที่มาไม่ทันนะครับเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ทิ้งปึ๊บแล้วก็ยกหัวขึ้นอะไรประมาณนี้เห็นปะบ๊ายบายที่สอนในไลฟ์ที่แล้วผมลองมาทำตามโดนเพื่อนเต็มเลยสั่งงั้นเอาแบบทิ้งต่ำๆก็ได้ฝึกจากทิ้งต่ำก็ได้เนี่ยผมก็จะบินต่ำลงไปนะแบบนี้เลยเนี่ยระยะเนี่ย1 2 3 4ทิ้งปุ๊บเรียบร้อยตามนั้นโอเคครับมาจบหัวข้อทิ้งระเบิดนะครับไปฝึกกันเยอะๆฝึกกันบ่อยๆฝึกเรื่อยๆมันไม่ได้เล่นกันเป็นใน 2-3 ชั่วโมงหรอกเกมนี้ใช่มั้ยล่ะใช่ดิ่งทิ้งมันมีข้อเสียอย่างนึงคือมันจะเห็นเยอะแล้วเขาก็จะส่องขึ้นมาเยอะผมก็เลยใช้ความเร็วของเครื่องเราอ่ะให้ลงไปต่ำเหมือนบูมแอนด์ซูมอ่ะจำใครได้ดูคลิปบูมแอนด์ซูมบ้างนั่นแหละไปทำแบบนั้นเลยแต่เปลี่ยนจากเครื่องบินศัตรูเป็นรถถังศัตรูแทน